The Truth เจาะลึกจริงทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเกรด A จากจังหวัดลำพูนคัดสรรลำไยผลใหญ่ๆเนื้อเน้นๆเม็ดโตเคี้ยวหนึบหนับหวานธรรมชาติทานเป็นของกินเล่นหรือจะนำไปทำเป็นน้ำลำไยดื่มก็สดชื่นอร่อยไม่แพ้กันขนาด500กรัมเพียงถุงละ239บาทมาเจาะประเด็นกันค่ะไอติมหลานน้ำมาร์คผู้ชูธงยกเลิกมาตรา112เป็นคนรับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับในประเทศไทยเป็นเด็กไทยที่ไปเรียนนอกค่ะจากที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์หรือว่าไอติมนะคะอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งกลายมาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนั้นทั้งนี้เนื้อหาที่นายพฤทธิ์ค่ะก็ได้โพสต์มีบางช่วงบางตอนว่าผมไปร่วมลงชื่อยกเลิก112ซึ่งเป็นข้อเสนอที่อยู่ในกรอบของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้หลายประเทศจึงมีการระบุผู้ฟ้องอย่างชัดเจนอาทิพระมหากษัตริย์ต้องมีพระราชกระแสรับสั่งหรือยินยอมให้ดำเนินคดีผ่านสำนักราชเลขาธิการสหราชอาณาจักรนอร์เวย์การให้อำนาจนายกรัฐมนตรีก็คือญี่ปุ่นหรือว่ากระทรวงยุติธรรมที่เดนมาร์กเป็นคนฟ้องเท่านั้นในการฟ้องร้องจะต้องได้รับการอนุมัติจากพระมหากษัตริย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้เสียหายหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดทำผิดจริงบุคคลนั้นก็ยังได้รับโทษทางอาญาเช่นเดียวกับการหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปสำหรับไอติมค่ะหรือว่านายพฤทธิ์เนี่ยเป็นหลานชายของอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในด้านการศึกษานั้นนะคะเขาได้รับทุนไปเรียนที่โรงเรียนอิตตันคอลเลจโรงเรียนมัธยมชื่อดังของอังกฤษจบการศึกษาระดับปริญญาภาควิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางทีมข่าว The Truth เองก็ได้ตรวจสอบถึงการได้รับทุนเล่าเรียนของไอติมก็พบว่าทางเว็บไซต์สนุกได้เผยแพร่ข้อมูลของไอติมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยเมื่อ27เมษายน2561ก็มีเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้รับทุนเล่าเรียนว่าย้อนกลับไปเรื่องของนักเรียนทุนตอนนั้นทุนที่ได้เป็นทุนอะไรซึ่งทางไอติมนะคะก็ได้ตอบว่าตอนนั้นผมได้ทุนของโรงเรียนมัธยมอีตันคอลเลจซึ่งที่จริงทุนนี้เรียกว่า King Scholarship คล้ายกับทุนเล่าเรียนหลวงไทยเพียงแต่ว่าทุนที่ผมได้รับนั้นเป็นทุนเล่าเรียนจากกษัตริย์เฮนรีที่6ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอีตันอันที่จริงคนภายนอกมักจะมองว่าโรงเรียนอีตันเป็นโรงเรียนลูกคนรวยซึ่งก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งแต่ว่านโยบายของโรงเรียนอีตันคอลเลจคือในทุกๆปีจะมีนักเรียนจำนวน15คนจาก250คนสามารถเข้ามาเล่าเรียนโดยขอรับทุนของกษัตริย์เฮนรีที่6โดยที่ทุนดังกล่าวเป็นเงินทุนที่มาจากดำริของกษัตริย์เฮนรีที่6ตั้งแต่สมัยก่อตั้งโรงเรียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนที่สนใจจะได้รับทุนนี้เข้าไปสอบชิงทุนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะตอนนั้นผมก็ตัดสินใจเสี่ยงไปลองสอบดูผลก็คือผมได้เป็นนักเรียนทุนดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะทางทีมข่าว The Truth เองก็ยังตรวจสอบถึงที่มาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับในประเทศไทยก็พบว่าสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เผยแพร่ข้อมูลที่มาของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงไว้ในเว็บไซต์ว่าความเป็นมาของทุนเล่าเรียนหลวงเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าซึ่งได้รับความนับถือสำหรับการศึกษาปริญญาตรีต่อต่างประเทศให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยการสอบคุณสมบัติจัดขึ้นโดยสำนักงานข้าราชการพลเรือนและมีการแข่งขันสูงมากแต่ละปีมีทุนการศึกษาจำนวน9ทุนทุนการศึกษานี้ได้รับพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นความสำเร็จทางวิชาการอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับนักเรียนไทยไม่เหมือนกับทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยอื่นๆทุนเล่าเรียนหลวงไม่มีข้อกำหนดผูกพันว่าผู้รับจะต้องทำงานให้กับรัฐบาลไทยมีเพียงข้อกำหนดให้ผู้รับเดินทางกลับมาทำงานในประเทศเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ไปศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแม้จนถึงปัจจุบันจะมิได้พระราชทานเป็นการส่วนพระองค์ในปีหลังๆทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแทนพระมหากษัตริย์ค่ะ
สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ